ครับก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาคลิปให้ดูนะครับยางพัดใบแดงเหลือหมดแล้วนะครับผมที่ผมคลิปอยู่นะครับใบแดงเยอะเลยนะครับที่จังหวัดเลยนะครับผมครับก็ช่วงนี้นะครับท่วนที่ผมคิดอยู่นะครับก็ยังออกฉายได้คนนะครับยังไม่ถึงกับว่ารถเยอะนะครับเพราะว่ายางจะไปรถเยอะช่วงยางแตกหยดอ้นนะครับก็ช่วงที่มันพัดใบนะครับช่วงนี้นะครับยางยังออกอยู่นะครับมันอาจจะไล่ชานะครับเพราะมันยังมีอากาศหนาวอยู่นิดนะครับอาจจะดูว่ากรีดเมื่อนไม่ค่อยออกนะครับยางมันยางอากาศมันหนาวกดอยู่ทั้งนิดนะครับยางมันก็เลยไล่ชานะครับจะไล่เดี่ยวเฉพาะบางต้นนะครับผมถ้าทำมาลดไม้มันก็ลดนะครับแต่ไม่ถึงกับว่าลดลงเยอะนะครับเพราะว่าพอย่างเดิมที่จะพัดใบนะครับลำย่างมันก็จะลงมาต้นย่างนะครับใบมันก็จะถึงนะครับแต่ถ้าให้เป็นช่วงที่ว่าลดชุดๆนะครับก็เป็นช่วงที่ว่าแตกใบเพลาดนะครับแตกใบเพลาดนะครับใบจะอยู่ระหว่างใบเก๋กับใบอ้นนะครับระหว่างใบอ้นที่จะเดิมเก๋นะครับตรงนั้นย่างจะลดทีนี้ก็ไปนะครับส่วนยางอาจจะดกสลิดนะครับตัวฟังบนนี้ตัดยาไม่ได้ตัดยานะครับก็มันแรงนั่นนะครับผมพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับก็เลยเว้นไว้นะครับปีนี้เพราะว่าปีแล้วมันแรงนั่นขึ้นนะครับปีนี้ก็กลัวจะแรงเหมือนปีที่ผ่านมานะครับก็เลยเว้นไว้นะครับยาเผื่อให้มันคุมหน้าดินไว้นะครับถ้าทันที่ว่าอยู่จังหวัดเลยนะครับก็จะดูดีนะครับว่าพื้นที่มันแรงนั่นนะครับมือกล้องเดินไม่ได้เลยมือกล้องไม่มีที่เดินนะครับดกแต่บางแปลงนะครับบางแปลงก็ลดลงเยอะแล้วนะครับลดลงเยอะนะครับลำยางนะครับแต่แปลงช่วงที่ผมคิดอยู่นะครับอันนี้ก็ถ้าทำแบบมันลดไม่นะครับมันก็ลดนะครับแต่มันไม่ถึงกับว่าลดเยอะไปแทนแค่ทีเดียวนะครับพ่นเลยมาเป็น3เดือนได้นะครับผมนี่ก็นะยังไม่ถึงหน้าเลงนะครับผีๆต่างใต้ถ้าดูนะครับคิดดูนะครับมันจะแรงหนักขนาดไหนนะครับถ้วยมันใหญ่นะครับ
สปริงโรงมันเล็กนะครับแล้วก็คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแกจะมากรีดแล้วก็บอกในช่วงที่ว่ากรีดยางในช่วงใบแดงนะครับให้รับชมนะครับครับก็เดี๋ยวรอให้ชาวบ้านเดี๋ยวผมจะถ่ายใบให้ดูด้วยนะครับครับก็คลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม